กับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour เรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลรายการลีกเยาวชนระดับรากหญ้ากันต่อนะแต่นี่คือไม่ใช่เยาวชนนะฮะนี่คือพ่อของเยาวชนนะ VIP ผู้ปกครองระหว่าง SCM Academy สีม่วงพบกับผู้ปกครองของ2ลมซ็อกเกอร์สคูลนะจังหวะเกมนะฮะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวแมตช์นี้นะฮะไม่ถ่ายให้ไม่ได้ด้วยนะฮะแหมเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตไปเคลียร์กับเด็กๆนะฮะต้อนปูเข้ากระด้งเพื่อจะพาขับบ้านนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อน้องอีคิวแล้วก็คุณแม่ของน้องทามนะฮะเป็นธุระในเรื่องของพาหนะรับส่งนะนี่ครับโค้ชเก่งของเรานี่ครับระดับผู้ปกครองกับโค้ชรวมตัวกันนะฮะรู้สึกว่าจะอุ่นเครื่องอุ่นคอกันมาบ้างพอสมควรนะดูอาการแล้วนะนี่ครับแมตช์พิเศษ VIP ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะโอ้โหสัดเลยนะตอนนี้เด็กๆก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนะฮะคุณพ่อน้องIQ กับคุณแม่น้องไทม์ก็อาสาพาส่งกลับบ้านสำหรับผมก็ภารกิจยังไม่จบครับต้องบันทึกคลิปวิดีโอให้กับผู้ปกครองก่อนนะฮะนี่ครับ SCM นี่ครับทักษะโอ้โหพริ้วครับโค้ชเก่งยังพริ้วครับโอ้โหนี่ฮะลีลาระดับโค้ชนี่ฮะสายเลือดนะมันเป็นศึกสายเลือดเลยทีเดียวส่งต่อไปยังลูกหลานครับลองยิงไกลนะฮะเริ่มมีแสงแดดนะฮะโอ้โหจังหวะนี้กล้าเล่นครับลูกสาวประตูโอ้โหนี่ครับโอ้โหเหนือครับเหนือครับลองซัดเลยครับนี่ครับโอ้โหเล่นธรรมดาไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับโอ้ลีลาแต่ละคนสุดยอดครับสองลมสองลมจ่ายทะลุช่อง SCM ได้อ้าวครับจังหวะนี้โอ้โหล็อกสวยแหมทางตัวไปนิดนึงครับสองลมสีแดงนะฮะแยกเป็นทุกนะจังหวะนี้ลองซัดดูครับแม่ไม่ตรงกรอบครับส
ำหรับผู้ปกครองของหนองเล้งทรายนะเรายังไม่สามารถรวมทีมได้นะเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนที่มาเล่นนี่ปั่นจักรยานหนีผู้ปกครองมาเล่นกันนะฮะตอนนี้ผู้ปกครองเริ่มเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มสนับสนุนหลายคนก็เริ่มเอาลูกเอาหลานมาส่งให้เล่นด้วยกันที่สนามหนองเล้งทรายแล้วนะฮะก็ถือว่าฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระดับที่เป็นบันไดให้เด็กๆได้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะผู้ปกครองสนับสนุนแล้วมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะโดยเฉพาะ2ลมซ็อกเกอร์สคูลนะฮะก็ถือว่าเป็นอะคาเดมี่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยานะฮะเท่าที่ทราบว่าน่าจะเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยาด้วยนะฮะได้ให้เกียรติน้องเล้งทรายมาร่วมกิจกรรมในลีกครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณโค้ชบอมมาณที่นี้และก็จังหวะนี้มานิดเดียวครับนิโน่นิโน่เกมเกมนิโน่นิโน เด็กๆก็ช่วยกันหาลูกฟุตบอลครับเอามาด้วย1ลูกได้ลูกฟุตบอลโอ้โหโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะแม่ได้ฟุตบอลใหม่1ลูกนี่ลูกฟุตบอลของเรานี่หายเลยทีเดียวครับก็โอ๊ยโทษบอกเด็กๆไปแล้วครับหาไม่เจอไม่เป็นไรครับให้กลับบ้านเลยนะผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องรอนานนะสำหรับลูกฟุตบอลเราเดี๋ยวก็ถ้าโค้ชบอมเจอคงจะเก็บไว้ให้นะครับผมครับมาดูเกมกันต่อครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มานะรู้ว่าภารกิจของเราก็คงต้องจะกลับค่ำอย่างแน่นอนฮะก็เลยให้คุณพ่อน้อง IQ กับโอ้โหนี่ยังเป็นจังหวะช็อตนี้โอ้โหประเมินดูแล้วนี่ถ้าผมลงไปเล่นด้วยคงไม่ไหวครับสเต็ปเร็วเหลือเกินนะโอ้โหแต่ละคนนี่เหมือนจะวัยรุ่นเลยทีเดียวหมอใส่มานี่ไม่ต้องห่วงครับเด็กๆสามารถกลับก่อนได้นะพลาดโอกาสบันทึกคลิปให้กับผู้ปกครองในแมตช์กระชับมิตรสารสัมพันธ์ที่สันต้นม่วงมาแล้วครั้งหนึ่งนะแมตช์นั้นนี่เรามีภารกิจเร่งด่วนในเรื่องของเล่นดนตรีครับเอ้ยเรียบร้อยครับแม่ลูกมันกระดอนพื้นก่อนนะแล้วก็เข้าประตู1-0เอาละโอ้นี่ฮะกองตัวสำรองและเชียร์ได้อร่อยมากเลยนะนำไปก่อนสุดยอดครับ 1-0 นะ2ลมโอ้โหอย่าร้องลุกอย่าร้องไม่เอาเจ้าอ
ปั่นไซก้อยมาครับยังได้อยู่จังหวะนี้โค้ชเก่งครับโอ้โหนี่ครับคุมหลังนี่เพิ่งรู้นะครับว่าโค้ชเก่งเนี่ยเวลาไปซ้อมกันที่สนามนี่เก็บงำฝีมือไว้โอ้โหลูกนี้แม่พอมาแข่งแบบนี้นี่โอ้โหจี๊ดมากครับจี๊ดมากเล่นที่สนามหนองเลงทรายนี่เอาแบบซอฟๆนะแต่มองมาดูโอ้โหสเต็ปคนละอย่างครับหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์2ก็อย่าร้องลูก2-0 2-0 นะครับโอ้2ประตูต่อ0ครับ2ลมนำ STM นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในครึ่งเวลาหลังครับผม